สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านนะครับโอ้โหคู่นี้ช่วงยกแรก2ยกแรกนี่ทางด้านชาติมังกรนี่จะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าช่วงยก3นี่ทางด้านโอท็อปนี่ไล่เดินฟันศอกเลยนะครับชนะน็อกมาในยกที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะฮะวัดใส่กระสามดีเลยใส่แค่กระสามดีเลยรับได้เอาน้ำมาหน่อยนะพี่ครับเดี๋ยวนั่งข้างนอกก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนั่งนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยเขาโชคเขาสินเขาสินนอนชื่ออะไรนั่นก่อนไม่หมอนเลยโดนสอบใช่ปะเป็นไงบ้างน้องชายแตกป้องให้เดินหอยอยู่นะมึงหอยหายยังอ่ะมึงหอยเขาทำทำไมอ่ะโอ้ยเขาเห็นอยู่กูว่าเดินหลังเข้าไปมือดีเดินตั้งเข้าไปมึงทำเขาได้มึงไม่ทำเขามึงไปถอยตัวเป็นนอกมึงไม่โชว์ใครได้ม้วยกล้วยอะไรชกมันโดนสองใช่ไหมพี่จะมองครับกำลังมากำลังไฟกูว่าเดินถอยนะมึงจะไปถอยทำไมกูว่าเดินตั้งเข้าไปดันเข้าไปเดินต่อยเดินเตะแหลกกันเนี่ยมันนั่นแล้วปล่อยเขาเห็ดดูง่อมนั่นนะได้ใช่เราไปมั่วเขาจะตายแล้วกินนี่ร้อยมือมาดูว่าคนละเบอร์เราได้เปลี่ยนขาใช่ไหมได้เปลี่ยนไหมครับมันไม่เป็นไรชอบไปมากเลยเราไม่ดีอยู่แล้วเองเราแกนี่เนาะโอ้วันนี้โอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางชาติมังกรนะก็พลาดอ่ะเพราะว่าถอยอย่างนี้รอโดนอยู่แล้วไม่โดนตีนก็โดนสองโดนหมัดอยู่วันยังครับของเราไม่ดีอยู่แล้วพวกทางพวกส่วนบนเราเนี่ยพยายามให้เดินตั้งเข้าไปก็กินแล้วนี่มาดึงเดี๋ยวก็โดนไม่ปลายเท้าก็โดนหมัดโดนสองอยู่ดีถอยรอแพ้อย่างเดียวจะแพ้น้องยกไหนเป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านชาติพยัคฆ์นะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับทางด้านโอท็อปหมดยกแล้วคือทีมงานก็บอกว่าไงเอาละเดี๋ยวบอกขอทีนะไอ้สองไอ้เตะขายนะเราก็ต้องทำสองไหนเมื่อกี้นี่นะมาที่สองขวาไม่ได้มาเรียนแบบมากับกล้องไกลวะเนี่ยกินไหมวันนี้ไม่ได้มันวายต่อนะเรียกสองอย่างเดียวอ๋อสองได้ไหมคุณคิดสองได้ไหมไม่ได้สองนี่สองขวาครับผมปัดยังไงนะปัดยังไงนี่มันปัดพันพิอัตโชนหน่อยครับผมขวาเขาดึงเลยยกสองมาโดนอะไรยกสองโดนเตะก้านคอก้านคอเลยวะน้องโอ้โหก้านคอยกสองโดนเตะก้านคอแล้วพี่ถลักกันวางแผนยังไงอะไรยังไงทำไมพี่ถลักกันกลับมาน็อกได้ก็คืออย่าตกใจอะครับอย่ากลัวส่วนใหญ่มวยที่ต่อยกับมวยรุ่นพี่นะก็จะกลัวแต่ผมเห็นเขาก็นิ่งนะแล้วก็เราก็ได้เปรียบในเรื่องของร่างกายนะครับได้เปรียบคือเราก็ปะทะเข้าไปนะเรากล่าวว่าเลยยก2เนี่ยต้องปะทะแล้วนะคือบทยังไงก็ร่างกายดีซ้อมมาดีไม่ต้องห่วงเรื่องซ้อมแดกตามแผนเลยนะพี่ตามแผนเลยมองนะก็ต้องแผนเนี่ยก็เนี่ยครับคือรุ่นพี่ๆที่ทำมวยมา30ปีนะฮะเราก็จะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรายิ่งโปรโมเตอร์เราขอปรึกษาในเรื่องของผู้ชกถ้าผมไม่ได้เล่นมวยผมอยากให้สนุกอย่างเดียวไม่ใช่เลือกเอาแต่ตัวชนะใช่ไหมฮะคือต่อยให้คู่ขี้นี่แหละบางคนก็มองว่าไอ้คู่เขาได้เหรอผมบอกว่าเอาสิโอเคลองมีมึงชนะมันมีนักมวยอเมริกาคนหนึ่งเขาอยากจะผมว่ามันห่างไปแล้วครับไม่ถึงฝรั่ง2คนเนี่ยขอโทษนะไม่ใช่นั้นนะใครไม่ถึงครับผมการต่อยพอลือหัดน้อยชิงแชมป์ไปเลยเอางั้นเลยเราวัด
ตอนนี้คือชิงแชมป์ออมน้อยเนี่ยครับ135กำลังดีเดี๋ยวอีก2เดือนก็โตไปแล้วเพราะว่าที่ก่อนแล้วเอาที่ก่อนวันนั้นขอเป็นแชมป์ก่อนเพื่อกำลังใจของหัวหน้าเลยนะครับใช่ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแต่ถ้าสนใจฟังไลฟ์อยู่ก็ติดต่อมาได้ก็หลวงอีทฟังอยู่นะครับหลวงอีทนะครับอีทที่เบียร์ยิ้มนะครับผมอยากจริงๆมันอยากดูการของพี่กัดเท่าไหร่นะที่เราชกดีสุด135เป็นดีออมน้อยไลท์เวทเลยรุ่นไลท์เวทนะก็แบบน้อยเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ครับมีโอกาสคิดว่าน่าจะมีโอกาสเพราะว่าฟอร์มชนะกี่ครั้งเลยถ้าไปแล้วโอ้4 5ไฟเคลียร์แล้วล่ะถึงได้แล้วถึงได้แล้วครับก็เดี๋ยวก็ฝากขอบคุณพี่สมหมายนะโปรโมเตอร์ต้นสังกัดหน่อยครับฝากช่วยดูแลนะการทำมวยไม่ต้องเป็นห่วงนะคือทำสู้กันจนถึงนาทีสุดท้ายนะค่ายผมไม่ต้องห่วงไปที่ใครก็จริงได้นะไปที่ใครครับผมแชมป์ไปที่ใคร135ได้ครับอะไรก็ได้อะไรเขาละนะมองว่าโอ้เยอะหลายคนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้จริงไงเพื่อหาแดนที่สารวัตรได้จริงอ้อมน้อยประหลัดน้อยเป็นแชมป์อยู่แล้วน้อยประหลัดน้อยปีได้อ้อมน้อยดีกว่าอายุแค่16ปีครับโอเคยินดีด้วยครับสารวัตรยินดีนะครับยินดีด้วยยินดีนะครับผมโอ้ท็อปเอ็นนี่มวยไทยครับเป้าหมายต่อไปคือประหลัดน้อยทีเดียวเพียบครับนี่ก็เป็นรายการหลังเกมคู่ที่3นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็ไฟชาติเมื่อก่อนนี่แพ้น็อคให้กับทางด้านโอท็อปไปในยกที่3นะครับโดนฟันศอกนะร่วงเลยคุณอนุโรจน์นะครับสุดยอดท่านลองมาไม่เหมือนคู่ก่อนท่านลองหายออกคู่นี้ก็มีเสียวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับ